ยาคือจะหลายเนาะตรงนี้เนาะเป็นยาตีนลูกแก่ที่นี่พระขมขึ้นครับอันนี้ฉันไปเอาหัวหน่อยไว้อันนี้คือโรงเรียนนี่มีให้อยู่เพราะว่าเป็นฟาร์มหัวนมเก่าครับครับเป็นฟาร์มหัวนมเก่าจุได้30เนี่ยแต่ว่าเองรับแค่20พอเนาะครับเอาแค่20ครับครับเอาแค่20พอก็มีโรงเรือนฟางมีข้าวโพดมีเนาะครับเดี๋ยวให้เทิงพาไปดูฝั่งนู้นข้าวโพดนี่ไอ้เป็นข้าวโพดแบบไหนข้าวโพดไอ้ที่ว่าไปเอาต้นมาให้กินเนี่ยเป็นข้าวฮักฟักแล้วอ๋อฮักฟักแล้วครับเหลือฟักหน่อยเหลือแต่แอมันว่าเท่าน่ะครับเอาส่งเขาเท่าไหร่ครับเวลาถ้ามีคนสั่งจองเนี่ยเรียกระยะทางครับถ้าไกลก็ขยับขึ้นแต่พื้นฐานมันอยู่30บาทครับอ๋อพื้นฐานคือสอบ30ครับนี่ก็มีน้ําให้กินเนาะครับมีน้ําเข้ามาในคอกก็ปั๊มน้ําให้กินนี่ก็คือโรงเรียนครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรียนฟางเนาะครับโรงเรียนฟางโรงเรียนปั่นยาเผื่อสาวๆแอบชอบเดียวเมียจะคนวะไรแมวแล้วครับ อยู่คนเดียวสบายใจ อยู่คนเดียวสบายกว่าเนาะครับเมื่อโทรจำไม่ได้เดี๋ยวผมมาลงให้เนาะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนฟางเนาะครับให้พี่น้องดูก่อนฟางเหลือหลายก้อนอยู่มีครับแต่อื่นมีอีกใช่ไหมรออัดอ้อมรออัดนี่ก็คือบอนจีนเองก็ลงไปอย่างนี้เลยเนาะอันนี้ลอยยายไว้ไม่กินเลยไหมท่านน่ะกินครับแต่ยาวออกฟางไม่ยอมกินข้าวโพดเรากินดีไหมข้าวโพดข้าวโพดตั้งแต่แรกๆกินละที่มันเหลือ3ตัวไม่ค่อยอยากกินทำไมมันไม่ค่อยแย่งกันดิมันกินอิ่มแล้วครับอยู่ตัวแล้วอ๋อเองก็ปล่อยไปมันก็เลียมงวมน้อยตัวครับในทุ่งนงทุ่งนามันก็อิ่มเราก็เสริมตอนกลางคืนเอามันก็ไม่ค่อยกินครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดบดมาท่านน่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับทักทายถามผมมาหลายคนนะครับเกี่ยวกับบางคนอยากหาที่ฝากเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ได้คนแล้วนะครับพอดีน้องขายวัวออกไปชุดนึงนะครับพื้นที่บ้างเดี๋ยวไงไปคุยกับน้องนะสวัสดีครับเทิงสวัสดีครับแนะนำตัวสักหน่อยครับชื่อเทิงครับครับผมเดี๋ยวฝากเบอร์โทรก่อนเลยกันเบอร์โทรจำไม่ได้จำได้ไหมไม่ได้ครับเอาเดี๋ยวเอาเบอร์โทรลงเดี๋ยวบอกพี่น้องก่อนนะว่าตะก่อนวัวมีหลายตัวครับที่นี่คนเฒ่าใช่ตังครับก็เลยขายออกหมดเหลืออยู่3ตัวที่นี่เธอก็รับฝากเลี้ยงได้ประมาณเท่าไหร่20ครับ20เนาะก็เดี๋ยวพาชมพื้นที่เลี้ยงแล้วก็พาชมโรงเรือนเนาะครับพาชมโรงเรือนก็เดี๋ยวเกินบอกพี่น้องก่อนว่ารับได้แค่ประมาณ20เพราะว่าถ้าเกินนี่เดี๋ยวบัวมันจะผอมครับเดี๋ยวมันจะผอมครับเดี๋ยวมันจะผอมอ่ะเดี๋ยวเธอพาดูพื้นที่สักหน่อยป่ะครับเลี้ยงบัวมานานยังครับเนี่ยก็ตั้งแต่เดิมก็เลี้ยงนานนะครับโอ้เลี้ยงมานานแล้วครับครับเรื่องการดูแลพวกเจ็บป่วยพวกอะไรก็ได้หมดเนาะได้หมดครับเพราะว่าวัวเนี่ยก็เลี้ยงวัวนมก็เคยเลี้ยงมาเนาะครับครับอันนี้เหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือ3ตัวครับเหลือ3ตัวก็คือซื้อหนุ่มน้อยมาเนาะราคาหนุ่มน้อยเป็นไงบอกพี่น้องหนึ่งที่ตอนแรกที่ว่าเอาหนุ่มน้อยมาเลี้ยงน่ะเอาก็วัวตะกอมาเลี้ยงตอนแรกราคาเชิงจะคือครับตอนแรกราคาเชิงจะคือครับพอหลังๆก็ราคาตกดิ่งลงดิ่งลงครับไอ้ชุดเที่ยวมานี่ทั้งหมดกี่ตัวครับตอนที่เลี้ยง9ตัวครับ9ตัวครับขายไปแล้ว6ครับไอ้เลี้ยงกี่เดือนครับที่ขายไปนี่ครับประมาณ3เดือนครับประมาณ3เดือนได้กำไรหรือขาดทุนคิดดูเสมอทุนครับเสมอทุนแต่ไอ้ตัดยาทุกวันก็ปล่อยเลี้ยงนี่ไม่นับใช่ไหมครับโอ้ราคาก็ดิ่งลงดิ่งลงงั้นเดี๋ยวพาพี่น้องดูคร่าวๆก่อนเนาะที่ขายไปมันตัวขนาดไหนอันนี้สูงประมาณ130กว่าเนาะตัวนี้เนาะถ้าตัวขนาดนี้เขาให้ราคาเท่าไหร่ครับนี่พ่อค้าให้นี่ 9,500 ครับ 9,500 ครับไปถึง 10,000 ไม่ถึงครับแล้วไอ้ที่ขายไปชุดก่อนเหรอได้เท่าไหร่ครับ4ตัวมันได้ 37,000 ครับ4ตัว 37,000 มันตกตัวเท่าไหร่ตัวใหญ่2ตัว 9,500 ตัวน้อย2ตัวตัวละ 9,000 โอ้ราคาคนละเรื่องนะถ้าก่อนงัวขนาดนี้ 20,000 กว่าเนาะตะก่อนก็ราคา 15,000 ครับครับตอนเพิ่งแพงนั่นก็เป็น 20,000 เนาะครับก็คือว่าของเถิงนี่คือตอนแรกมี9ตัวครับขายไปก่อนที่ตัวขายไปก่อน2 2เรามาขายอีก4ครับอ๋อไอ้ขายไปก่อน2ตัวนั้นได้ตัวเท่าไหร่อันนั้นตัวละ12,500ครับ12,500ครับทัดกันมาอีกมาขายที่หลังลดต่ำลงกว่าเดิมอีกครับจากตัวละ12,500เหลือตัวละ 9,500 เหลือตัว 9,500 ครับโอ้ราคาต่ำเนาะราคาต่ำก็เล่าสู่พี่น้องฟังเนาะครับไปเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่เนาะว่าของเถิงนี่ตรงนี้ล้อมไว้จะกี่ไร่นี่ตรงนี้16ไร่ครับอ๋อ16ไร่ไม่รวมข้างบน
ครับเดี๋ยวชี้ชี้ให้ดูก็ได้ว่าอ้อมอ้อมไปถึงไหนจะได้พี่น้องดูคร่าวๆนู่นครับฝั่งนู่นเนาะเห็นขาวๆนั่นครับอ้อมไปมุดนู่นเลยครับก็คือว่าตอนนี้คือพื้นที่เองก็ล้อมไว้ครับแล้วก็มีอะไรเสริมหนึ่งตอนนี้มีข้าวโพดข้าวโพดหญ้าครับฟางครับอ๋อมีข้าวโพดมีหญ้ามีฟางก็คือตรงนี้ก็คือต้องบอกพี่น้องก่อนว่าอยู่ถ้าคนอัดฟางขายเนาะครับฟางนี่ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงไปเดี๋ยวพาดูทำเลสักหน่อยไปพาดูทำเลเลี้ยงส่วนนู้นฝั่งนู้นจะเป็นโรงเรือนเนาะครับโรงเรือนให้วัวอยู่บ่อน้ำอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำวัวลงกินได้ไหมได้ครับเราก็ปั่นขึ้นแท่งอ๋อเองก็ปั่นขึ้นเอาเนาะไปใส่แท่งนี้อ๋อความใส่แท่งเปิดให้กินครับไม่ใช่น้ำบาดาลครับครับใช้น้ำซะดีที่สุดใช้น้ำนี่แหละเนาะมันธรรมชาติกว่าเนาะครับมีพื้นที่ปล่อยเลี้ยง20ตัวเนาะกำลังไหวครับของเทิงนี่รับได้ตัวประมาณกี่บาทครับที่ราคารับเลี้ยงนี่ประมาณตัวเท่าไหร่น่าจะ300นะ300นี่300นี่ช่วงหน้าแล้งนี่คือเราจัดการให้หมดใช่มั้ยเรื่องฟางเรื่องไอ้ข้าวโพดเรื่องเสริมพวกหญ้าพวกอะไรนี่ครับอ๋อไปพาเทิงพาดูสักหน่อยอันนี้ก็มีสาใหญ่พอสมควรเนาะโอ้บ่อยาวใช่เนาะฟังนี่ว่ามีลมไม้แห่งหัวอยู่พร้อมเนาะครับมีลมไม้แห่งหัวอยู่กินน้ำกับมันนอนเนี่ยครับลงกินได้ไหมได้ใช่ไหมได้ครับอ๋อพออิ่มแล้วก็พักผ่อนเราก็นอนบนนี่ครับทำไมไรเขาขอก็คือตัว300นี่คือขาดตัวไปเลยครับครับขาดตัวไปเลย300คือเรื่องของหน้าลงหน้าแรกนี่คือไม่ต้องกลัวว่าจะผอมอ่ะเนาะครับมีฟางมีข้าวโพดให้กินหญ้าเพียบครับครับหญ้าหลายฝั่งนี้ก็ใช่มั้ยนี่ใช่มั้ยครับโอ้กว้างพอสมควรเลยเนาะเกือบ20ไร่บนปล่อยอันนี้มีไฟไหมไม่มีหรอกพี่บางทีพี่น้องก็ถามว่าทำไมไม่ค่อยถ่ายคลิปผมไม่ค่อยว่างครับทำนู่นทำนี่หลายอย่างกันเลยไม่ค่อยมีเวลาก็ฝากบอกพี่น้องถ้าใครเห็นคลิปครับทุเรียนกำลังใหญ่อ๋อปลูกทุเรียนพร้อมนี่ฟังนี่ตัดหญ้าในป่าทุเรียนอีกแน่ครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรือนเนาะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรือนถ้ามีวัวไหลตรงนี้คือจะเตียนอยู่เนาะตอนมันกินไม่ทันพี่หัวมันน้อยตัวครับขนาดของหัวลูกบอกมันกินไม่ทันหน้าฝนหญ้าคือจะไหลเนาะตรงนี้เนาะเป็นหญ้าตีนลูกแก่ที่นี่ผักขมขึ้นทับอันนี้ฉันไปเอาหัวหน่อยเอาไว้อันนี้คือโรงเรียนนี่มีให้อยู่เพราะว่าเป็นฟาร์มหัวนมเก่าครับครับเป็นฟาร์มหัวนมเก่าจุได้30เนี่ยแต่ว่าเองรับแค่20พอเนาะครับเอาแค่20ครับครับเอาแค่20พอก็มีโรงเรือนฟางมีข้าวโพดมีเนาะครับเดี๋ยวให้เทิงพาไปดูฝั่งนู้นข้าวโพดนี่ไอ้เป็นข้าวโพดแบบไหนข้าวโพดไอ้ที่ว่าไปเอาต้นมาให้กินนี่เป็นข้าวฮักฟักแล้วอ๋อฮักฟักแล้วครับเหลือฟักหน่อยเหลือแต่แอมันว่าเท่าไหร่ครับเอาส่งเขาเท่าไหร่ครับเวลาถ้ามีคนสั่งจองนี่เรียกว่าระยะทางครับถ้าไก่ก็ขยับขึ้นแต่พื้นฐานมันอยู่30บาทครับอ๋อพื้นฐานคือสอบ30ครับนี่ก็มีน้ำให้กินเนาะครับมีน้ำเข้ามาในคอกอ่ะปั๊มน้ำให้กินนี่ก็คือโรงเรียนครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรียนฟางเนาะครับโรงเรียนฟางโรงเรียนปั่นอย่าเผื่อทั้งสาวแอบชอบเดียวเมียจะคนมาไล่เมียแล้วครับ อยู่คนเดียวสบายใจ อยู่คนเดียวสบายกว่าเนาะครับเมื่อโทรจำไม่ได้เดี๋ยวผมมาลงให้เนาะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนฟางเนาะครับให้พี่น้องดูก่อนฟางเหลือหลายก้อนอยู่มีครับแต่อื่นมีอีกใช่ไหมรออัดอ้อมรออัดนี่ก็คือบอนกินเองก็ลงไว้อย่างนี้เลยเนาะครับอันนี้ลอยยายไว้ไม่กินเลยไหมท่านกินครับลอยยาวออกฟางไม่ยอมกินข้าวโพดเรากินดีไหมข้าวโพดข้าวโพดจังแหลกๆกินละทีมเหลือสามตัวไม่ค่อยอยากกินทำไมมันไม่ค่อยแย่งกันเนี่ยมันกินอิ่มแล้วครับอยู่ตัวแล้วอ๋อเองก็ปล่อยไปมันก็เลี้ยงงวมน้อยตัวครับในทุ่งลงทุ่งนามันก็อิ่มก็เสริมตอนกลางคืนเนาะมันก็ไม่ค่อยกินครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดบดมาท่านครับแต่ถ้าวัวใครกินดีๆมันมาหลายตัวมันแย่งกันขนาดอ้วนใบยุ่เนาะครับข้าวโพดข้าวโพดก็มีพร้อมเพราะว่าหมูปล่อยไปขังคอกเดี๋ยวเดี๋ยวตูดออกอ๋อคือเดี๋ยวให้เทิงเล่าให้ฟังก่อนไอ้ตอนที่เทิงมานี่
คือคิดวางแผนแบบไหนที่เอาหนุ่มน้อยมาเลี้ยงก็ว่าจะให้มันอ้วนเต็มโครงครับแล้วเราก็จะขายครับแต่ที่นี่คนเฒ่าคนเฒ่าอยากใช้ตังครับอ๋อมันยังไม่ถึงเป้าเราทีนี้แล้ววิธีการเลี้ยงของเทิงที่เอามาเลี้ยงแบบไหนมาขังคอกแล้วก็ปล่อยเนี่ยปล่อยครึ่งวันครับเองปล่อยครึ่งวันครับแล้วบ่ายเขามานอนอ๋อบ่ายเขามานอนครับแล้วกินยาอ๋อตัดยาเสริมพร้อมครับมียาเสริมมีฟางข้าวโพดครับข้าวโพดนี่มีมดปีไหมข้าวโพดก็มันจะมีเรื่อยๆนะอ๋อมันไม่ขาดไม่ขาดครับก็คือว่าถ้าพี่น้องคนไหนเอามาฝากนี่ก็คืองัวมันก็ไม่อดอ่ะเนาะไม่อดครับครับไม่อดอย่าเพียบครับเดี๋ยวพี่กัสก็คืออยู่สูงเนินโคราชเนาะเดี๋ยวผมเอาพี่กัสลงแล้วก็เดี๋ยวเอาเบอร์โทรลงบอกพี่น้องอีกทีนึงครับแล้วก็คิงวานี่ขายไม่ได้คิงวานี่กอกๆไว้นี่ขายครับอ่ะฝากเลยว่าขายยังไงแบบไหนยังไงเผื่อใครเห็นคลิปใกล้ๆเขาหาซื้อไม่ได้ถุงละ30บาทถุง30ครับส่งให้ถึงหน้าคอกไอ้ถึงหน้าบ้านไหมถึงหน้าบ้านครับถึงหน้าบ้านพร้อมก็คือออเดอร์หลายไม่ต้องโทรสั่งก่อนไหมต้องโทรจองครับต้องโทรจองก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันเนาะเดี๋ยวไม่ทันครับแล้วถ้าเขาซื้อเหมาล่ะเหมายังเป็นรถตุ๊กๆอย่างนี้ล่ะนี่2,500ครับ2,500ใกล้ๆนะครับไกลไม่ส่งโอเคในเฉพาะอำเภอสูงเนินครับบุระแวกนี่คือระแวกสูงเนินนี่คือเอาไปส่งให้เนี่ยครับเอาไปส่งให้แบบไหนเอาไปลงกองให้เลยวะท่านน่ะลงกองครับอ๋อย้ายก็อีกราคาถ้าย้ายก็คุยกันได้ถ้าไม่มีแรงงานนี่ก็ย้ายให้พร้อมครับอ๋อนะเดี๋ยวพาพี่น้องดูคร่าวๆก็คือนี้คือบดให้มันกินแล้วก็ใส่กระสอบครับมักครับกินไม่ทันก็มักครับโอ้กินไม่ทันก็มักขายประมาณ30บาทครับถ้าใครไม่มีก็สั่งได้เนาะแต่ว่าของเทิงมันเหลือน้อยตัวไม่ค่อยแย่งกันครับ อย่างว่าเลยเนาะอย่าธรรมชาติมีมันก็เลี้ยงไปเรื่อยเนาะครับครับมันก็อิ่มตรงนี้ตะก่อนไอ้งัวนมเคยอยู่กี่ตัวทั้งหมด80โอ้เกือบร้อยนี่ครับเกือบร้อยแล้วพองัวนมเลิกเซ็ตปุ๊บทีนี้ก็วางหมดเลยทีนี้วางครับอ๋อพื้นที่ก็หลายเนาะทีนี้แล้วพื้นที่ข้างนอกมีเลี้ยงไหมนอกจากไอ้ตรงนี้มีครับมีปล่อยได้ปล่อยได้ก็คือพี่น้องมั่นใจได้ว่ามันไม่น่าพอไม่อดครับแล้วเรื่องไอ้ฉีดยาดูแลวัวป่วยนี่เทิงทำได้หมดไหมครับได้ครับทำได้ครับก็คือพี่น้องก็ประหยัดเงินเนาะส่วนนี้ในเรื่องของเจ็บป่วยนี่ก็ถ้ามันเจ็บมันป่วยก็ยังไงคิดแต่ค่ายาครับคิดแค่ค่ายาครับเขาซื้อยาไม่งั้นถ้าเกิดสมมุติพี่น้องมาฝากเป็นเจ้าเดียวก็คือง่ายเลยเนาะที่นี่เนาะครับพี่น้องอยากเสริมอะไรอยากให้ฉีดตรงไหนก็คือว่าแค่ซื้อยาให้ก็จบเลยครับถ้าอยู่ไกลก็สั่งออนไลน์มาส่งครับเนาะอย่างนั้นจะง่ายครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างดีเนาะครับมีโรงเรือนมีหลังคามีซองให้วัวกินพร้อมเนี่ยมันเป็นโรงเรือนของวัวนมเก่าเนาะครับแล้วก็มีที่ปล่อยครับมีอาหารเสริมเพราะว่าไอ้ตัดข้าวโพดครับเออดีดีดีครับดีถ้าใครได้ฝากก็ถือว่าโอเคแหละเนาะงัวแต่ว่ามารับได้แค่ประมาณ20ครับรับได้ประมาณ20มากกว่านั้นมันจะผอมมันจะเกินกำลังครับครับนะพัดเดี๋ยวลบกวนเทิงมาฝั่งนี้สักหน่อยครับเดี๋ยวพาชี้ให้พี่น้องดูอีกทีนึงเผื่อบางคนดูแบบกอๆนะว่าพื้นที่มันฝั่งไหนดาฟังก็มีครับฟังก็มีขายพร้อมครับค่อยว่ากันตามในช่วงฤดูกาลเนาะครับอันนี้เป็นบล็อกใหญ่ไหมบล็อกใหญ่ครับอ๋อบล็อกใหญ่เดี๋ยวฝั่งนู้นเนาะครับทุ่งนาฝั่งนู้นเนาะอ้อมนู่นครับอ้อมเกือบ20ไร่เนาะตอนนี้ที่อ้อมอยู่ครับถึงเวลาก็ทยามดก็มีข้าวโพดข้าวโพดเสริมครับก็มีฟางนี่คือไม่ต้องห่วงบอกเจ้าของไว้ก่อนเนาะครับถ้าใครมาฝากเดี๋ยวเทิงจัดการให้เพราะว่าของเทิงคือไปดิวก็ไอ้คนทำข้าวโพดไร่เนาะครับก็มีเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวอดส่วนเบอร์โทรกับไอ้พิกัสก็เดี๋ยวผมเอาลงให้เนาะครับครับส่วนประสบการณ์การเลี้ยงนี่ก็เลี้ยงมาเป็นกี่ปีหลายปีครับ10ปีแล้วเนาะครับทั้งวัวเนื้อทั้งวัวนมอยู่ในวงการมาตั้งแต่เดินไร่ทุ่งตั้งแต่เดินไร่ทุ่งครับครับก็ถือว่าโอเคแหละตอบโจทย์เพราะว่าถ้าใครเอามาฝากก็คือการดูแลการเจ็บป่วยการทำคงทำคลอดไงมันก็ไม่ทำให้เจ้าของเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็จะมีแค่ค่ายาเนาะครับครับค่ายาแล้วเล่นไลน์เล่นอะไรตะเข้าไหมก็เล่นบ้างครับมีอยู่เนาะสามารถยังไอเจ้าของอยู่ไกลนี่ให้ถ่ายรูปให้ดูได้ไหมได้ก็พอส่งให้ดูได้เนาะครับอ้าวอย่างนั้นก็โอเคอยู่ทางนั้น
จะได้ง่ายในการสื่อสารนะเนาะครับง่ายในการสื่อสารก็เดี๋ยวสรุปท้ายคลิปก่อนว่าเทิงรับตัว300ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กครับแต่เรื่องของอาหารการกินก็คือเรารับได้แค่20ตัวเดี๋ยวอาหารการกินจะไม่พอมีข้าวโพดเสริมก็มีฟางไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงนี้อัดฟางขายอยู่แล้วแต่เทิงอ่ะจะดูแลให้หมดเลยครับเจ้าของไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าวัวมันจะผอมมันจะโซมากเนาะเพราะว่ามันมีบ่อนปล่อยแล้วก็มีอาหารครับแล้วยาธรรมชาติหรอมีตัดเยอะไหมแถวนี้เยอะครับอ๋อเพราะว่าเขาให้ตัดทิ้งไว้ให้ก็มีหน้าฝนครับครับหน้าฝนแล้วก็ข้าวโพดถ้าใครไอ้สนใจก็พอสั่งได้ครับตัวต้องสั่งจองก่อนครับต้องจองก่อนแล้วก็คิงวาถ้าใครสนใจก็ได้แบบเป็นถุงก็มีแบบไอ้เหมาคันก็มีแต่ว่าต้องรอคิวรอคิวครับครับต้องรอคิวแต่ถ้ามีงัวมาก็ต้องจะจนกว่าเดิมเนาะครับบอกให้หาเมียจะคนไม่ยอมหาเหนียวแล้วครับ โอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ